จ้าหน้าที่ได้ระดมความช่วยเหลือนะคะชาวบ้านแม่โกปีอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำป่าพัดถล่มไหลหลากนะคะแล้วก็มีการที่ดินไหลมาปิดทับเส้นทางทำให้ถนนหลายสายนั้นขาดหลายช่วงเลยทีเดียวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เดินเท้าเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านแม่โกปีตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยขณะที่เครื่องจักรของอบจ.แม่ฮ่องสอนและอบต.แม่ยวมน้อยยังคงเดินหน้าเร่งเปิดเส้นทางสัญจรเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้หลายหน่วยงานระดมเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่พันเอกสมภพใจบุญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เปิดเผยว่าได้จัดกำลังบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมแผนฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทำให้ถนนขาดหลายช่วงบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังทั้งนี้มีรายงานด้วยค่ะว่ามีชาวบ้านบ้านโกปีได้รับผลกระทบรวม144ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหาย8หลังส่วนที่บ้านหัวแม่ละกะใต้มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ23ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหาย5หลังและมีผู้เสียชีวิตด้วย1คนสำหรับการติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสไฟฟ้าในหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจึงต้องพยายามจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง